ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะรายการคนกู้ภัยได้นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์และปฏิบัติการกู้ภัยต่างๆจากทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีทั้งอุบัติภัยภัยธรรมชาติและโศกนาฏกรรมต่างๆนะคะในวันนี้ค่ะรายการคนกู้ภัยขอย้อนไปนำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวงการกู้ภัยในรอบ1ปีที่ผ่านมามาให้ชมกันค่ะต้นเดือนเมษายน2557นะคะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ซอยลาดปลาเขา72ค่ะเป็นระเบิดที่เหนือความคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็เป็นโศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเกือบ10รายเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความเศร้าสะเทือนใจให้กับสังคมอย่างมากเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ใจกลางเมืองหลวงได้กลับไปชมกันอีกครั้งนึงค่ะเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันที่2เมษายนพุทธศักราช2557เกิดเหตุระเบิดขึ้นในย่านซอยลาดพร้าว72บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้นเป็นร้านรับซื้อของเก่าได้ถูกแรงระเบิดและไฟไหม้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องดับไฟที่กำลังลุกไหม้ให้ดับสนิทก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไปหลังจากเพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรูปนี้น่าจะเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นของร้านทองกว้างประมาณ8เมตรพบกลุ่มระเบิดลึกประมาณ3เมตรแม้จะมั่นใจแล้วว่าเป็นวัตถุระเบิดแน่นอนแต่สิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจของทีมพิสูจน์หลักฐานนั่นก็คือทำไมระเบิดขนาดใหญ่แบบนี้เข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองได้อย่างไรทุกคนต่างภาวนาให้ผู้ประสบเหตุทุกคนปลอดภัยตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีกยังต้องค้นหาเพิ่มเติมอีกนะครับเบื้องต้นยังไม่ทราบจำนวน14นาฬิกาทีมกู้ภัยจากมูลนิธิปอเต็กตึงก็ได้พบกับศพแรกที่ถูกแรงอัดระเบิดกระเด็นมาเสียชีวิตอยู่ข้างรถกระบะคันนี้ผ่านไปกว่า2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตได้จำนวน6ศพปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดในเวลา22นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้พบชิ้นส่วนมนุษย์ที่กระเด็นไปตกไกลซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ทำให้เราทราบว่าก่อนที่จะมีเหตุรุนแรงนั้นได้มีคนงานก่อสร้างนำระเบิดที่ขุดได้จากบริเวณไซต์งานมาขายที่ร้านขายของเก่าแห่งนี้และระหว่างที่ทำการแยกชิ้นส่วนอยู่นั้นก็ได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดตามมาอย่างที่เห็นสรุปตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายและมีผู้เสียชีวิต7รายอยากให้ทุกคนมีความระมัดระวังคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยจะต้องมารับข้อกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจความรู้เท่าไม่ถึงการอยากจะรู้ว่าของชิ้นนี้เป็นอะไรจึงตัดสินใจทําและผลการสูญเสียออกมาก็คือสภาพที่เราเห็นเนี่ยครับกลางปี2557นะคะได้เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมืองที่เคยเงียบสงบท่ามกลางความขัดแย้งนะคะแรงระเบิดรุนแรงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า40คนค่ะและการปฏิบัติงานในครั้งนี้หน่วยกู้ภัยทั้งอำเภอเบตงค่ะต้องระดมกำลังกันเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากระเบิดที่เกิดขึ้นซ้ำสองค่ะเช้าตรู่วันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2557ชาวเบตงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เบตงเร่งเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นยังนับว่าเป็นการเสี่ยงเพราะอาจมีระเบิดที่ยังคงซุกซ่อนไว้อีกก็เป็นได้แรงระเบิดได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายและความเสียหายต่างๆจากแรงระเบิดที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกคนต่างก็ออกมารวมพลังกันอีกครั้งเพื่อลบร่องรอยบาดแผล
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะครับกวาดถูพื้นถนนนะครับนอกจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยก็ยังต้องคอยช่วยเหลือหลังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อยู่อีกนับเป็นตัวอย่างของการทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมเป็นอย่างดีปฏิบัติการกู้ภัยที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในปี2557นะคะก็คือเหตุการณ์อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างสูง6ชั้นพังถล่มลงมาในขณะที่คนงานกำลังทำงานอยู่ค่ะเศษซากปลักหักพังที่ทับลงมานะคะได้ฝังร่างของคนงานเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ต่อเนื่องยาวนานกว่า4วัน4คืนค่ะช่วงเวลา 16:00 น.ผู้อาศัยในอาคาร UPS 3 อาคารข้างเคียงเขตก่อสร้างได้นำรถออกจากอาคารซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นคนงานตามจุดต่างๆต่างก็ทำงานกันตามปกติแต่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาความผิดปกติของอาคารดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตถูกระดมมาจากพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่ทีมรายการคนกู้ภัยก็เข้าพื้นที่เป็นทีมแรกเช่นกันเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวิตต่างๆพร้อมกับการเร่งมือนะคะค้นหาผู้เคราะห์ร้ายที่อาจจะยังติดอยู่ภายใต้ซากอาคารแห่งนี้ค่ะการลงมือทำงานดูจะไม่ง่ายอย่างที่คิดการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการช่วยเหลือในครั้งนี้เริ่มต้นไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นภาพที่ถือว่าสะเทือนใจที่สุดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ชัดเจนขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพบกับภาพที่น่าสลดที่สองแม่ลูกถูกคานขนาดใหญ่หล่นทับและเสียชีวิตทางนี้หน่อยนะครับสัญญาณชีพอีกหนึ่งสัญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ทีมกู้ภัยได้เร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งเวลาทุกเวลากลับมีเพียงร่างอันไร้วิญญาณปรากฏให้เห็นภายในซากปรักหักพังในครั้งนี้เวลากว่า60ชั่วโมงต่อเนื่องในการค้นหาพบผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น14รายแม้จะเป็นงานที่ยากลำบากแต่สำหรับทีมกู้ภัยแล้วนั้นการทำอย่างเต็มที่และใช้เวลาทุกเสี้ยวนาทีเพื่อช่วยเหลือทุกคนอย่างแท้จริงเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะถือเป็นปฏิบัติการกู้ภัยดับไฟบนอาคารสูงที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรุงเทพมหานครค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้แม้จะดับไฟได้ในที่สุดนะคะแต่ก็ต้องสูญเสียอาสาสมัครดับเพลิงที่มีความชำนาญและปฏิบัติการกู้ภัยมายาวนานจนเป็นที่เคารพรักของคนจำนวนมากในวงการกู้ภัยนั่นก็คือณหนวดหลักสี่ค่ะจุดเกิดเหตุเป็นอาคารสูง34ชั้นโดยชั้นที่เกิดเหตุคือชั้น10มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมานอกอาคารพร้อมกับแสงจากเปลวไฟที่กำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงตอนแรกค่ะก็ใช้วิธีระบายควันออกจากชั้นล่างนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ววิธีการนี้ก็ไม่เป็นผลค่ะหลังจากที่มีไฟประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจากจุดต้นเพลิงค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ต้องใช้รถกระเช้าเข้าไปใกล้ๆนะคะใกล้กับจุดต้นเพลิงแล้วก็ใช้ทอดทุบกระจกบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับเมื่อชุดผจญเพลิงสามารถเข้าไปภายในอาคารจากด้านนอกโดยรถกระเช้าได้สำเร็จในช่วงเวลาที่ทุกคน
ทุกฝ่ายกำลังใช้ความพยายามในการควบคุมไฟอย่างสุดความสามารถมีรายงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจชุดแรกภายในตัวอาคารขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อได้รับคำยืนยันว่านายเดชาด้วงชนะอปพร.รหัส4433จากเขตหลัก4หรือที่รู้จักกันในวงการดับเพลิงว่าหนวดหลัก4ขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมไปจึงแบ่งชุดปฏิบัติการเพื่อค้นหาคนที่หายตัวไปโดยใช้เวลาหลังจากนั้นอีกนานกว่า1ชั่วโมงจึงมีผู้พบว่าตั้มหลัก4เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ขอทางนะครับขอทางนะครับพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่เปรียบไม่ได้ในงานชาปนกิจศพของนายเดชาด้วงชนะแต่รับพระราชทานไปพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นเกียรติและสดุดีถึงวีรกรรมในสิ่งที่เขาอุทิศชีวิตที่ผ่านมาโดยมีพี่น้องคนกู้ภัยจากทั่วสารทิศและรวมไปถึงผู้ที่เคารพรักต่อผู้เสียชีวิตเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งเหตุทางรถไฟครั้งใหญ่นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากค่ะแต่ในรอบปีที่ผ่านมานะคะได้เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งใหญ่ถึง2ครั้งในระยะเวลาที่ห่างกันไม่ถึง4เดือนหน่วยกู้ภัยม้าเหล็กจึงต้องเข้าปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์รถไฟขบวนท้องถิ่นที่439ชนเข้ากับรถบรรทุกพ่วง18ล้อบรรทุกอาหารสัตว์ช่วงหลักกิโลเมตรที่190/6บริเวณถนนลักลอบข้ามทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีสุรานารายกับสถานีลำนารายสภาพที่เห็นนี่ก็คือลูกพ่วงของรถ18ล้อนะครับซึ่งถูกชนกระเด็นอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกับทางรถไฟนะครับส่วนขบวนรถไฟเนี่ยอย่างสภาพที่เห็นนะฮะตะแคงอยู่ห่างจากรางออกไปประมาณสัก1เมตรนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การรถไฟโดยร้องขอกำลังคนไปยังหน่วยพิเศษช่วยอันตรายบางซื่อหรือหน่วยกู้ภัยม้าเหล็กซึ่งจากการประเมินในลำดับแรกทางทีมกู้ภัยม้าเหล็กจำเป็นต้องยกประคองตัวโบกี้เทลเดอร์ที่ตะแคงตกรางซึ่งมีน้ำหนักถึง40ตันยกขึ้นให้ตั้งตรงในลักษณะปกติเสียก่อนด้านล่างดีมากเอาด้านนี้อยู่ด้านนี้จอดกว่าจะชั่วโมงเต็มกับภารกิจการกู้ซากโบกี้หัวรถจักรของทีมชุดกู้ภัยม้าเหล็กก็เสร็จสิ้นแม้เวลาในการเก็บกู้โบกี้เทเลอร์ตกรางจะผ่านเลยเวลาที่คาดหมายได้กว่า1ชั่วโมงก็ตามทีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เพียงไม่เกิน2สัปดาห์เหตุการณ์รถไฟชนกันก็เกิดขึ้นอีกครั้งทีมงานรายการขนกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุจากห้องศูนย์ข่าวรายการขนกู้ภัยว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกันในพื้นที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมงานรายการขนกู้ภัยจึงรีบตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจของเหล่าขนกู้ภัยครั้งนี้ในทันทีตอนนี้ค่ะทีมงานรายการขนกู้ภัยได้มาถึงจุดเกิดเหตุนะคะอุบัติเหตุรถไฟชนกัน2ขบวนแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะระหว่างสถานีบ้านพระแก้วกับบ้านดอนกลางนะคะขบวนรถทั้ง2คันนั้นนะคะอยู่ในลักษณะของการวิ่งตามกันมาในรางเดียวกันแล้วก็
คันท้ายนั้นนะคะคันหลังก็พุ่งเข้าชนด้านท้ายของคันด้านหน้าค่ะจนเกิดความเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะภารกิจต่อจากนี้คือปฏิบัติการกู้ซากหัวรถจักรและโบกี้ที่ตกรางซึ่งจะเป็นหน้าที่ของทีมกู้ภัยม้าเหล็กจากชุมทางบางซื่อไม่ว่าเหตุนั้นจะเกิดบนรางรถไฟในพื้นที่ไหนทีมกู้ภัยม้าเหล็กซึ่งเป็นทีมงานช่างและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่พร้อมเข้าปฏิบัติภารกิจทันทีตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอและจะปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะสามารถเปิดทางรถไฟได้การทำหน้าที่กู้ภัยของคนกู้ภัยนั้นไม่ได้ปฏิบัติภารกิจแค่ในประเทศเท่านั้นนะคะแต่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับโลกขึ้นเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลซึ่งมีการระดมกำลังคนกู้ภัยจากนานาประเทศเข้าร่วมคนกู้ภัยจากประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยทีมแพทย์ก็ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้ด้วยทีมงานภาคสนามรายการคนกู้ภัยจึงได้เดินทางลงพื้นที่เกาะติดปฏิบัติการกู้ภัยในระดับโลกในครั้งนี้มาให้ชมกันค่ะช่วงเวลาประมาณ 11:56 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเนปาลของวันที่25เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.8 แมกนิจูดที่เมืองโพคาราห่างจากกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของประเทศเนปาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ80กิโลเมตรนับเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นรุนแรงในรอบ80ปีของประเทศเนปาลทำให้มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 8,000 รายบาดเจ็บนับหมื่นและสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินโดยเฉพาะแหล่งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หลังเหตุคนกู้ภัยแพทย์พยาบาลกำลังทหารจากนานาประเทศทั่วโลกและสิ่งของบรรเทาทุกข์หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับชาวเนปาลทีมภาคสนามรายการคนกู้ภัยจึงออกเดินทางสู่ประเทศเนปาลเพื่อติดตามปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญของโลกในครั้งนี้ครับวันนี้ค่ะก็เป็นวันแรกที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยของไทยเดินทางมาถึงที่นี่เหมือนกันในขั้นตอนแรกก็จะเป็นการสำรวจเพื่อที่จะตั้งจุดในการดูแลรักษาหรือว่าในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ค่ะที่โล่งกว้างริมแม่น้ำด้านหลังนี่นะคะก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามที่ทีมไทยนะคะกำลังจะประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างค่ะตลอดทั้งวันนี้มีชาวเนปาลที่ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลทยอยเดินทางเข้ามารักษากับทีมแพทย์ไทยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะที่นี่ถือเป็นพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีหน่วยแพทย์ทีมไหนเข้ามาถึงตลอดระยะเวลาในการดูแลและรักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ที่นี่ได้สร้างรอยยิ้มและเป็นกำลังใจให้กับชาวเนปาลเป็นอย่างดีซึ่งล้วนแล้วเป็นความภาคภูมิใจและประทับใจถึงมิตรไมตรีและความช่วยเหลือที่ถูกถ่ายทอดจากทีมแพทย์สนามฉุกเฉินของประเทศไทยที่ไม่ทอดทิ้งและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามผ่านมากว่า1ปีนะคะที่รายการคนกู้ภัยได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของคนกู้ภัยจากทั่วประเทศค่ะได้เห็นถึงความทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละแรงกายแรงใจของคนกู้ภัยที่เป็นเสมือนผู้ปิดทองหลังพระเหล่านี้นะคะทางรายการต้องขอบคุณและขอชื่นชมการทำงานของคนกู้ภัยทั่วประเทศด้วยและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคนกู้ภัยได้จาก Facebook คนกู้ภัยค่ะสำหรับรายการคนกู้ภัยในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะการทำงานใต้น้ำไม่เหมือนบนบกใต้น้ำนี้ยิ่งกำลังเยอะยิ่งร่วมมือหลายๆฝ่ายเนี่ยการประสบความสำเร็จก็จะเร็วขึ้น